This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับวันนี้ตอนที่6แล้วค่ะของรวมเรื่องสั้นตึกกรอสนะคะของออุดากรสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่หมีวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตอนนะคะก็อาจจะไม่ได้แรงเหมือนกับตอนที่แล้วคราวนี้จะมาในธีมเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินกันบ้างนะคะครับกับชื่อเรื่องว่าบนผืนดินไทยเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะฉีกออกไปจากทุกเรื่องที่เราเคยอ่านมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับโศกนาฏกรรมไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์แต่น่าจะเกี่ยวกับจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับโศกนาฏกรรมจริงๆแล้วเกือบทุกเรื่องเนี่ยเป็นโศกนาฏกรรมครับแต่ว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่เกี่ยวพันกับเรื่องไหนอันนั้นน่ะคือประเด็นที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าวแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการชิงรักหักสวาทครับไม่ได้เกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาวนะคะฟังจากชื่อเรื่องคิดว่าคุณผู้ฟังก็อาจจะพอเดาได้บนผืนดินไทยต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะอาจจะมีความเชื่อมโยงบางอย่างกับสถานการณ์ปัจจุบันเลยทีเดียวแหละอันนี้ต้องให้คุณผู้ฟังได้ลองติดตามกันนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะหาอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือชื่อว่า The Cross ค่ะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆนะคะรวมเรื่องสั้น7เรื่องด้วยกันค่ะของสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะแล้วก็สำหรับเรื่องสั้นบนผืนดินไทยนะคะมีคำโปรยนะคะบอกว่าเพราะเหตุใดชนชั้นนายทุนแห่งชาติจึงร่วมอยู่ในแนวปฏิวัติของจีนและจะร่วมไปได้ไกลแค่ไหนโอ้อันนี้ย้อนไปไกลเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้นี่ตีพิมพ์ครั้งแรกก็ประมาณก่อนปีพ.ศ.2500นะคะ2493เช่นกันนะคะตีพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยในหนังสือที่ชื่อว่าอักษรสารกี่ปีแล้วล่ะคะนี่ก็ประมาณ60กว่าปีร่วม70ปีนะคะครับสำหรับเรื่องสั้นเรื่องนี้ยาวนานมากเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามกันเลยค่ะว่าเรื่องสั้นเรื่องนี้จะสะเทือนอารมณ์ของคุณมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะบนผืนดินไทยค่ะกนิษฐาเบือนหน้าหนีจากภาพที่เต็มไปด้วยอาการทุรนทุรายและเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานของเด็กชายเล็กๆอายุราว3ขวบซึ่งกำลังไขว่คว้าอากาศอึดอัดเพราะหายใจไม่ออกอยู่อย่างนั้นอย่างสลดใจใบหน้าซีดเผือดไม่ผิดกับใบหน้าของหญิงผู้เป็นมารดาของเด็กมือของเธอเย็นชืดและชุ่มไปด้วยเหงื่อแต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังรู้สึกได้ทันทีที่ได้สบตากับทาราที่คุกเข่าเยื้องจากเธอไปเล็กน้อยว่าความรู้สึกที่คับข้างอยู่ท่วมท้นดวงใจของเธอนั้นมันน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับความรู้สึกที่ได้ฉายชัดออกมาด้วยใบหน้าและดวงตาของเขาเหงื่อเม็ดโป้งๆผุดขึ้นที่เหนือริมฝีปากของทาราดวงตาของเขาบอกความเจ็บปวดแทนเด็กน้อยเส้นโลหิตที่หน้าผากและต้นคอปูดโปนออกมาอย่างน่ากลัวมือของเขาสั่นเทาขณะที่เอื้อมไปแตะต้นแขนของมารดาเด็กและกระซิบปลอบใจสองสามคำทำใจดีๆนะแมนบางทีหมอเวทอาจจะมาทันตะเกียงกระป๋องที่ตั้งเยื้องประตูหลบลมอยู่ข้างหนึ่งส่งเงาดำทาบทะมึนไปเกือบครึ่งห้องเด็กหญิงและเด็กชายตัวเล็กๆอีกสองสามคนนั่งแอบอยู่ด้วยอาการที่เต็มไปด้วยความหงอยเหงาหดหู่ทุกคนมีใบหน้าซีดเซียวและไม่พยายามจะสบตากับผู้ใดเลย
ลมร้อนต้นเดือนมีนาคมเป่าเปลวตะเกียงให้เต้นขึ้นลงวอร์มแวมบางครั้งก็ดูเหมือนจะหรี่ดับอาการเช่นนั้นไม่ผิดแผกไปจากความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดของหญิงผู้เป็นมารดาเลยหญิงผู้นี้อาจจะแตกต่างไกลกับหญิงอื่นๆภายใต้ภาวะอันเดียวกันแต่ทาดาก็รู้ดีว่าแม้ปราศจากการร้องไห้ตีโพยตีพายปราศจากน้ำตาสักเพียงหยดหนึ่งแต่ลึกลงไปในดวงใจของหล่อนความรักอันสุดซึ้งในตัวบุตรผู้ซึ่งกำลังถูกยื้อยุดด้วยหัตถ์ของมรณะได้ทรมานหล่อนอย่างรุนแรงเพียงใดแวบหนึ่งของประกายที่ฉายจากดวงตาคู่นั้นขณะเหลือบมองดูเขาและริมฝีปากที่เม้มอย่างเด็ดเดี่ยวในขณะเดียวกันทำให้ดวงตาของทาราเชื่อมลงไปอีกนาแมนคงรู้เท่าๆกับที่เรารู้และเท่าๆกับกนิษฐารู้ชายหนุ่มรู้สึกปราบลงไปถึงหัวใจเมื่อคิดเช่นนี้ลมร้อนยังคงเป่าเข้ามาไม่ขาดสายกนิษฐาถอยออกมายืนอยู่ตรงบานหน้าต่างที่งับไว้บานหนึ่งครูต่อมาทาราก็ยืนขึ้นและก้าวเงียบๆมาตรงนั้นบ้างเสียงไอสั้นๆและอาการหายใจไม่ออกทำให้เด็กต้องดิ้นทุรนทุรายจนหน้าเขียวและดูเหมือนจะเป็นการอักเสบที่ลุกลามลงไปในสายเสียงและท่อลมหายใจชายหนุ่มยิ้มอย่างสลดใจเมื่อสบสายตาอีกครั้งหนึ่งกับหญิงคนรักหมดหวังแล้วหรอทาราเหลือบมองดูเด็กอีกแวบหนึ่งด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความอิดโรยเธอก็รู้ดีนี่กนิษฐาดิฟทีเรียระยะนี้ของตาแดงน่ะไม่ใช่ต้องการแต่เพียงยาฉีดแอนตี้ดิฟทีเรียติกเซรุ่มซึ่งเพียงแค่นี้เราก็ไม่มีแล้วแต่ตาแดงต้องการมากกว่านั้นคือต้องการโสตแพทย์ที่จะเจาะหลอดลมของแกต้องการหลอดพิเศษให้หายใจแทนก่อนแต่ทั้งหมดนั่นเรามีอะไรบ้างและในวาระเช่นนี้มันจะหมายถึงอะไรสิอีกหญิงสาวกำมือแน่นในขณะที่ทารามองผ่านหน้าต่างออกไปสู่ฟ้ามืดเบื้องนอกอย่างเงียบงันและต่อมาเขาก็เอ่ยขึ้นด้วยสำเนียงเศร้าๆว่าฉันเพิ่งจะรู้สึกเสียใจมากเหลือเกินในวันนี้เองกนิษฐาที่ฉันไม่สามารถเรียนจนสำเร็จออกมาเป็นนายแพทย์กับเขาบ้างเพราะว่าหากฉันจะได้เป็นหมอกับเขาสักคนหนึ่งฉันคงได้ช่วยตาแดงให้พ้นจากความทุกข์ทรมานจากโรคภัยของแกได้แทนที่จะปล่อยให้แกได้พบกับความตายอย่างโดดเดี่ยวอย่างเลือดเย็นอย่างที่เราต้องกระทำอยู่เดี๋ยวนี้ซึ่งสำหรับฉันมันไม่ผิดอะไรกับการได้เห็นเด็กซึ่งไม่อาจดิ้นรนต่อสู้ถูกโจรใจฉกรรจ์เฉือนเนื้อไปทีละชิ้นทีละชิ้นแต่อย่างใดเลยทารานิ่งไปครู่หนึ่งแววตาส่งประกายกล้าขึ้นฉันเสียใจมากเหลือเกินกนิษฐาที่พึ่งจะไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้เองว่าทำไมตาแดงผู้ซึ่งหากแกจะมีชีวิตรอดเติบโตต่อไปแกจะต้องมีหน้าที่เต็มตัวต่อชาติในฐานะที่แกได้เกิดมาเป็นคนไทยกับเขาคนหนึ่งจึงปราศจากเสียเหลือเกินซึ่งสิทธิ์ที่แกพึ่งจะเรียกร้องเอาจากรัฐในฐานะเช่นเดียวกันนั้นเธอเข้าใจใช่ไหมกนิษฐาว่าฉันหมายถึงอะไรเธอคงเคยเห็นรูปแกะสลักชื่อเสียสละในภาพชุดสงครามของโปรเฟสเซอร์หญิงเคทโควิสใช่ไหมล่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันจะบอกเธอว่าฉันไม่เข้าใจ
และเสียใจในความไม่เข้าใจนั้นภาพของผู้หญิงผู้เป็นแม่หลับตาลงด้วยความเศร้าสลดยืนแขนส่งบุตรในอุทธรออกไปให้บอกอย่างแสนจะชัดทีเดียวว่ามนุษย์เราจะต้องเสียสละอย่างแพงเพียงใดให้กับคำเรียกร้องซึ่งรัฐถือว่าเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่สามารถจะทำได้ชีวิตทีเดียวนะกนิษฐาเจ้าเป็นคนของรัฐจะมีคำอ้างดังนี้เกิดขึ้นทุกครั้งทารายิ้มอย่างสลดใจขณะชี้ให้หญิงสาวดูภาพทุรนทุรายที่เต็มไปด้วยความทรมานของตาแดงแต่ดูเอาเถอะชีวิตของคนของรัฐมีความเป็นไปอย่างไรยากจนกระเสือกกระสนแค่ไหนรัฐไม่เคยคำนึงถึงจนนิดเดียวเธอคงเห็นกนิษฐาในหมู่บ้านอย่างนี้ในตำบลอย่างนี้ในอำเภออย่างนี้มีอะไรบ้างที่พอจะเรียกได้ว่าเป็นบริการของรัฐที่จะอำนวยไม่ต้องถึงขั้นสมบูรณ์พูนสุขหรอกเพียงแต่ฐานะที่เหมาะสมพอที่จะให้แต่ละชีวิตคงสภาพอยู่ได้โดยปราศจากความหิวโหยปราศจากการคุกคามของโรคภัยไข้เจ็บที่ไร้การบำบัดซึ่งเขาควรได้รับเช่นเดียวกันภายใต้ชื่อที่รัฐเคยเรียกอย่างไม่กระดากปากเท่านั้นเปล่าไม่มีเลยจริงๆนะกนิษฐาฉันประหลาดใจว่าเมื่อปราศจากหน้าที่เหล่านั้นเราจะมีรัฐไว้ทำไมกันมีเสียงไอสั้นๆแหบเครือของเด็กผู้เคราะห์ร้ายดังขึ้นหญิงสาวที่ชื่อว่ากนิษฐาหน้าหม่นมองลงเธอกัดริมฝีปากจนตัวเองรู้สึกเจ็บในขณะที่ทารายิ้มยังดุดันยกหลังมือปาดเหงื่อเม็ดโป้งๆที่ริมฝีปากก่อนจะกล่าวต่อไปว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียชีวิตของตาแดงทำไมเชรัตกนิษฐาเธอทราบไหมว่าเดี๋ยวนี้ฉันปรารถนาที่จะมีอิทธิฤทธิ์วิเศษสักประการหนึ่งที่จะบันดาลให้เสียงตะโกนของฉันได้กรอกเข้าไปในโซนประสาทของคนไทยผู้ยากจนข้นแค้นทุกๆคนซึ่งหากมันเป็นไปได้ฉันจะทำอย่างไรบอกเขาสิกนิษฐาฉันจะบอกกับเขาทุกคนเหล่านั้นว่าโดยคำว่ารัฐมันหมายความแต่เพียงองค์กรอันหนึ่งเท่านั้นที่ประชาคมอันประกอบด้วยมนุษย์แต่ละคนได้ตั้งขึ้นไว้เพื่อปฏิบัติการแทนประชาคมส่วนรวมซึ่งโดยความหมายนั้นสิ่งหนึ่งและสิ่งเดียวเท่านั้นที่รัฐจะต้องกระทำก็คือดำเนินการให้ประชาคมอย่างมากที่สุดได้รับความสมบูรณ์พูนสุขจากทรัพยากรทุกชนิดของชาติและนั่นคือชีวิตทุกชีวิตมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องจากรัฐได้ทุกประการที่จะอำนวยให้ชีวิตนั้นคงอยู่ได้โดยปลอดจากความวิตกกังวลถึงเรื่องอุปโภคบริโภคเพื่อที่จะดำเนินต่อไปได้ซึ่งงานอันบุคลิกภาพของชีวิตนั้นได้มีอยู่และหากรัฐปฏิเสธหรือไม่อาจกระทำได้เช่นนั้นแต่ละชีวิตที่รวมกันขึ้นเป็นประชาคมนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะยืนหยัดขึ้นและคว่ำองค์กรนั้นเสียเขี่ยองค์กรนั้นให้กลิ้งลงไปเพื่อสถาปนาขึ้นใหม่ให้สมกับเจตจำนงของเขาได้ในขณะนั้นลมร้อนเดือนมีนาคมพัดเอาความอ้าวระอุโกรกเข้ามาทางช่องหน้าต่างและประตูกนิษฐายกมือที่เกือบจะสั่นของเธอบีบแขนของทาราสบตากับเขาอย่างเศร้าและเบือนไปจับอยู่กับถนนสายตรงหน้าซึ่งขมุกขมัวอยู่ภายใต้แสงดาวบนฟ้าสูงเธอเพ่งไปไกล
เท่าที่สายตาของเธอจะมองไปได้อย่างกระวนกระวายทาราฉันว่าพี่เวทน่าจะมาถึงแล้วจนป่านนี้แล้วความหวังสุดท้ายของตาแดงถ้าหมอเวทเขาไม่กลับออกมาจากป่าแล้วก็ถึงบ้านในคืนวันนี้ซึ่งจริงๆเขาควรจะมาถึงแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากโชคจะบันดาลให้ตาแดงมีชีวิตรอดอยู่ให้เห็นโลกต่อไปได้น่าสงสารเหลือเกินโธ่ตาแดงนี่ถ้าเกิดว่าแกจะได้ไปเกิดในกรุงเทพแกก็คงจะไม่ทรมานถึงขนาดนี้หรอกนะมีเด็กอีกหลายล้านคนเหลือเกินกนิษฐาซึ่งเผชิญเคราะห์ร้ายโดยไม่สามารถหรือไม่บังอาจจะไปเกิดในกรุงเทพและซึ่งแต่ละคนก็อยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างจากตาแดงเท่าไหร่นักเจ็บป่วยไม่มีเงินหาหมอแล้วก็ไม่มีเงินซื้อยาไม่แต่เพียงอย่างเดียวนะทั้งหมอก็ไม่มีให้หาและยาก็ไม่มีให้ซื้อเสียด้วยแล้วถ้าหิวก็ไม่มีอาหารที่เป็นคุณเพียงพอแก่ร่างกายนอกไปจากข้าวและผักน้ำพริกมื้อแล้วมื้ออีกต้องการเรียนหนังสือใจแทบขาดแต่ก็ไม่อาจทำตามความปรารถนานั้นได้นอกจากอย่างมากที่สุดก็แค่ประถมสี่ซึ่งกี่ปีกี่ชาติมาแล้วก็ไม่พ้นสภาพจากศาลาวัดและนั่งเรียนกับพื้นโดยจำนวนนักเรียนกับ50ต่อครู1คนนั้นเลยอนิจจากนิษฐาเธอคงสลดใจเท่าๆกับฉันนะที่ได้เห็นสภาพที่แท้จริงของเมืองไทยอย่างที่เธอได้เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ซึ่งมันแตกต่างกันไกลไม่ใช่เหรอกับแสงสีของกรุงเทพที่เธอเคยเข้าใจครั้งหนึ่งว่านั่นคือเมืองไทยสายลมต้นฤดูร้อนหยุดพัดไปชั่วขณะเสียงวัวในคอกที่ขัดด้วยไม้ท่อนใหญ่ๆร้องผ่านลำคอที่หนาเตอะออกมาขณะที่กลิ่นควันไฟจากกองฟืนซึ่งสุมไว้กำลังมอดดวงจันทร์ในวันข้างแรมอ่อนๆโผล่พ้นขึ้นมาจากหลังทิวไม้วงกลมโตอย่างน่าอัศจรรย์และแสงนั้นก็เยียบเย็นเหมือนหัวใจของทุกๆคนภายในห้องซึ่งมีชีวิตหนึ่งกำลังถูกยื้อยุดจากหัตถ์ของมฤตยูทั้งทาราและกนิษฐาต่างเพ่งสายตาอยู่กับปลายถนนที่เริ่มสว่างขึ้นทีละน้อยด้วยแสงนั้นอย่างเงียบงันไม่มีผู้ใดปริปากขึ้นกระทั่งมีเสียงหนึ่งดังขึ้นอย่างชัดเจนดังคล้ายฝีเท้าม้าที่วิ่งมาไกลๆและกังวานลอยมาตามลมต่อมาอีกครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงปืนดังซ้อนๆขึ้นอะไรคะทาราหญิงสาวบีบมือของชายหนุ่มแน่นเข้าใบหน้าของเธอบอกความตื่นตระหนกในขณะที่ชายหนุ่มสั่นศีรษะสีหน้าของเขาไม่ได้เปลี่ยนไปอาจจะเป็นตำรวจที่ยิงทิ้งผู้ที่เขาเข้าใจว่าเป็นผู้ร้ายอาจจะเป็นหมู่บ้านโน้นถูกปล้นแต่อย่าไปเอาใจใส่กับมันเลยกนิษฐาเสียงปืนไม่ใช่ของใหม่สำหรับเมืองไทยตามความหมายจริงๆฉันหมายถึงว่าเมืองไทยที่ไม่ใช่กรุงเทพเมืองไทยที่ไม่ใช่ตัวจังหวัดนั้นน่ะหญิงสาวขมวดคิ้วตทารายักไหลแปลกใจเหรอเธออาจจะจริงเพราะว่าเธอเป็นชาวกรุงเทพแต่นั่นแหละกนิษฐาหากเธอจะได้มีโอกาสอย่างฉันได้มีชีวิตอยู่ที่นี่ได้พบภาวะการทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคนที่นี่เธอจะไม่รู้สึกอย่างนั้นอีกต่อไปเปล่านะเธออย่าไปโยนความผิดให้กับความเป็นป่าเถื่อนของกลุ่มชนเหล่านั้นมันไม่ใช่ความผิดของเขาหรอกกนิษฐาเพราะว่า
ภายใต้ความหิวกระหายภายใต้ความดิ้นรนที่จะปลดชีวิตของตนให้พ้นจากสิ่งบีบคั้นที่ตนได้รับอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจนเกือบหายใจไม่ออกมนุษย์เราสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่ามันจะฝืนกับมโนธรรมของตนเองทั้งที่เขาไม่ปรารถนาจนนิดเดียวที่จะทำเช่นนั้นแปลกอะไรเมื่อรัฐไม่ช่วยเขาก็ต้องช่วยตัวของเขาเองและแน่ละเมื่อคนจวนจะตายอยู่แล้วเขาย่อมไม่เลือกวิธีแต่อย่างใดที่จะทำให้เขามีชีวิตรอดต่อไปได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อช่วงหน้ากับเรื่องสั้นบนผืนดินไทยออุดากรค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องสั้นบนผืนดินไทยนะคะโอ้ตรงกับสถานการณ์จริงๆด้วยครับพี่มันมีแนวความคิดบางอย่างนะคะเทียบเคียงกันได้ครับฟังดูคุ้นๆช่วงนี้ได้ยินบ่อยกับความหมายกับถ้อยคำหลายคำนะคะครับอารมณ์ได้ค่ะอันนี้เป็นนิยามของเมื่อ 60-70 ปีที่แล้วนะครับพี่อันนี้กับเรื่องทางด้านสาธารณสุขเนาะครับกับการที่เด็กคนหนึ่งดิฟทีเรียหมายถึงโรคคอตีบซึ่งในสมัยก่อนโน่นเนี่ยยังไม่ได้มีวัคซีนถึงมีเด็กคนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้รับเพราะเป็นเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดบ้านนอกมากๆครับสาธารณสุขยังไปไม่ถึงประมาณนั้นนะคะเด็กคนนี้ก็เลยทุกข์ทรมานกับการชักแล้วก็หายใจไม่ออกหน้าเขียวซึ่งก็เป็นภาพที่บีบคั้นหัวใจของคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ได้มีโอกาสได้พบเห็นแล้วก็โดยเฉพาะคุณทาราคนนี้นะคะคุณทารานี่ก็เหมือนกับอาจจะเป็นความรู้สึกหนึ่งของผู้เขียนมั้งคะใช่ไหมที่ก็บอกว่าถ้าเขาสามารถที่จะเรียนจบมาได้เขาก็อาจจะช่วยเด็กคนนี้ได้แต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะเพราะว่ากับการที่เขาจะช่วยได้มันอาจจะไม่มียาก็ได้ใช่ครับก็อย่างที่ทาราบอกว่าหมอก็ไม่มีให้หายาก็ไม่มีให้ซื้อต่อให้มีเงินอาจจะไม่รอดก็ได้ก็มีตัวละครแค่3ตัวเนี่ยนะคะอ้อมี4ตัวก็คือมีแม่ของเด็กอีกคนนึงครับแม่ของเด็กซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอย่างไรแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าในส่วนของเด็กคนนี้กับกนิษฐาแล้วก็กับทาราเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรก็ไม่ได้บอกแต่คล้ายๆกับว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นญาติมิตรอะไรแบบนั้นไม่มีแต่เหมือนกับมีโอกาสได้พบเห็นจะเป็นคนคุ้นเคยคนรู้จักกันแล้วก็อยากจะช่วยแต่ช่วยไม่ได้ครับไม่รู้จะช่วยยังไงดีก็เป็นเรื่องที่5นะคะใช่ไหมใช่ครับพี่เรื่องที่5ของรวมเรื่องสั้นตึกกรอสนะคะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆค่ะของออุดากรนะคะนักเขียนต้องบอกว่าเป็นนักเขียนหนุ่มนะคะเพราะว่าหนุ่มตลอดกาลเลยเนื่องจากว่าเขาเสียชีวิตไปตอนที่อายุได้เพียงแค่26ปีนะคะครับอันนี้ถือว่าเป็นอมตะไม่มีวันแก่เลยค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยเหลืออีกหลายหน้าเลยค่ะค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเราขอยกยอดในเรื่องของการตอบข้อความไปก่อนก็แล้วกันนะคะครับผมเกรงว่าเดี๋ยวเรื่องจะไม่จบถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่กระท่อมของเด็กชายแดงกันเลยก็แล้วกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยมีการเอ่ยถึงชื่อของบุคคลคนหนึ่งหมอเวชบอกว่าเนี่ยหมอเวชน่าจะกลับมาได้แล้วเข้าป่าไปหลายวันแต่ก็ยังไม่มีวี่แววหมอเวชเป็นใครตกลงว่าหมอเวชจะมาไหมตาแดงจะรอดไหมติดตามก็ได้เลยค่ะกับเรื่องสั้นบนผืนดินไทยนะคะ
เรื่องนี้เขียนขึ้นเมื่อประมาณ70ปีมาแล้วค่ะเสียงของทาราขาดไปทันทีเขาหันกลับไปอย่างกระทันหันเมื่อเสียงอุทานอย่างตื่นตระหนกหลุดออกมาจากริมฝีปากของมารดาเด็กผู้เคราะห์ร้ายเป็นครั้งแรกชายหนุ่มรีบปราดเข้าไปประคองเด็กโดยไม่นึกรังเกียจเดียดฉันแม้แต่น้อยภาพที่อยู่ตรงหน้าภายใต้แสงตะเกียงเรืองๆและเงามืดทมึนของประตูบานนั้นใบหน้าของเด็กที่ชื่อตาแดงได้เปลี่ยนเป็นเขียวซีดคล้ำเข้าไปทุกทีตัวร้อนจัดบอกอาการไข้สูงชีพจรอ่อนเบาเต้นเร็วจนเกือบนับไม่ได้บริเวณต่อมใต้มุมขากรรไกรและข้างคอบวมแดงมือไขว่คว้าทุรนทุรายเพราะว่าหายใจไม่สะดวกตาแดงเสียงของทาราแหบจนกระดิษฐาเกือบจะจำไม่ได้เด็กสองสามคนผู้นั่งแอบอยู่ในเงามืดเริ่มร้องไห้เสียงกระซิกทำกลางวินาทีสุดท้ายของชีวิตเด็กผู้เคราะห์ร้ายคนนี้เองเสียงฝีเท้ามาได้ดังขึ้นและใกล้เข้ามาอย่างเร่งร้อนประกายตาของทาราลุกวูบขึ้นเช่นเดียวกับกนิษฐานางแม้นแม่ของเด็กชายแดงกำมือแน่นสบตากับทาราด้วยความหวังที่รุ่งขึ้นในดวงตาของแต่ละฝ่ายยังมีหวังนะแม้นคงจะเป็นหมอเวทที่กลับมาทันพอดีทาราทะลันขึ้นยืนและกระโจนพรวดออกไปที่นอกชานในขณะเดียวกับที่ม้าตัวหนึ่งควบใกล้เข้ามาจนจวนจะถึงอยู่แล้วชายหนุ่มอุทานอย่างปิติก้าวลงบันไดและวิ่งไปจะเปิดประตูรั้วหมอเวทเขาตะโกนเสียงหลงแต่เปล่าไม่มีเสียงตะโกนตอบกลับมาอย่างที่หวังไว้ไขสันหลังของชายหนุ่มชาเหมือนกระแสไฟฟ้าแปรบขึ้นมือของเขาเย็นเฉียบเมื่อร่างของชายบนหลังม้าเด่นชัดขึ้นพอที่จะเห็นได้ถนัดหาไม่ได้ชายผู้นั้นแตกต่างไปไกลเหลือเกินกับร่างอ้วนเตี้ยของหมอเวทเสื้อของเขาขมุกขมอมและขาดวิ่นผอมเกรงเขาเหลียวหลังบ่อยๆ อย่างหวาดประแวงคุณพระช่วยตาแดงโททำไมจึงเคราะห์ร้ายอย่างนี้อย่างที่คาดเอาไว้ม้าตัวนั้นไม่ได้ลดฝีเท้าลงเมื่อจะผ่านประตูรั้วที่ทารายืนอยู่แสงดาวรูปรูกระแสงสว่างเพียงรางๆลงมาขณะที่ดวงจันทร์ถูกปิดบังไปชั่วขณะด้วยกลุ่มเมฆแต่ถึงกระนั้นทาราก็ยังเห็นประกายจากปืนพกที่วาบวับอยู่ในมือขวาของชายบนหลังม้าผู้ร้ายเขาพึมพำแงหน้าขึ้นมองอีกครั้งอย่างเพ่งเล็งแต่แวบเดียวที่ชายนั้นเหลือบมองเขาอย่างหวาดประแวงทั้งร่างของทาราก็วูบว่าไปเหมือนจับไข้หมอเชิญเขาตะโกนคล้ายคนเสียสติชายร่างผอมเกรงบนหลังม้าเหลียวหลังมาดูด้วยอาการตื่นเต้นในเสียงเรียกทาราวิ่งถลันออกมานอกประตูรั้วแต่เขาก็ชะงักแล้วก็ต้องร้องออกมาอย่างตกใจขณะที่ม้าตัวนั้นเหยียบก้อนหินพลาดชายบนหลังของมันเสียหลักกระเด็นไปนอนฟุบอยู่บนพื้นถนนข้างทางทาราเพ่นพรวดเดียวก็ถึงร่างที่ฟุบอยู่เขาช้อนร่างผอมเกรงด้วยวงแขนอันล่ำสันของเขาได้ยินเสียงคล้ายกับจะกลั้นความเจ็บปวดหลุดออกมาจากปากของชายผู้นั้นทั้งที่มือขวาของเขายังกระชับปืนพกกระบอกเขื่องไว้แน่นหน้าประตูรั้วขาวสะพรั่งไปด้วยดอกพุทธชาติซึ่งส่งกลิ่นไปทั่วบริเวณท่ามกลางบรรยากาศที่โปร่งเบาของต้นฤดูร้อนและภายใต้แสงสว่างนวลของดวงดาวเหล่านี้นี่เองทาราได้เห็นเป็นครั้งแรกว่าที่ต้นแขนซ้ายของชายผู้นี้ชุ่มไปด้วยโลหิตต่ออาการตื่นเต้นของเขาทาราได้รับคำทักทายจากชายแปลกหน้าทาราเสียงนี้ไม่ผิดกับเสียงของนายแพทย์เผชิญศัลยกิจพิธาน
บนตึกสัญญกรรมที่เขาเคยพบเมื่อ4ปีก่อนนั้นแต่ประการใดเลยสายตาที่วามไปด้วยความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายสบกันอย่างเต็มที่วินาทีนั้นเองทาราคิดว่าเขาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างอีกกิโลครึ่งถึงชายแดนแกมีเวลาให้ฉันสักหน่อยไหมทาราพูดเสียงละล่ำละลักในขณะที่อีกฝ่ายบอกว่าตำรวจกำลังไล่กวดกันมาอยู่ข้างหลังทำไมล่ะต้องการอะไรล่ะในแพทย์ผู้นั้นเลิกคิ้วแล้วก็พยายามส่งตัวขึ้นยืนยกมือซ้ายเปื้อนเลือดจับสายบางเหียนม้าไว้ในขณะที่ทาราก้าวตามไปอย่างร้อนรนจับต้นแขนของเพื่อนเอาไว้ก่อนจะบอกว่านี่เพื่อนรักลูกชาวไร่ซึ่งเป็นคนดีคนซื่อสัตย์เหลือเกินแกเป็นดิฟทีเรียหายใจไม่ออกจนจะตายอยู่แล้วแล้วก็กำลังต้องการโสตแพทย์ที่สามารถอย่างแกเป็นที่สุดเพื่อช่วยเจาะหลอดลมกรามของนายแพทย์ร่างเกรงโปนขึ้นมาเขาเหลือบดูปลายถนนที่ผ่านมาเมื่อครู่ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความอิดโรยก่อนจะบอกว่าตำรวจกำลังตามมาทาราแต่ที่สำคัญกว่านั้นจะเอาเครื่องมือที่ไหนเล่าประกายตาของทาราวูบขึ้นกระเป๋าเครื่องมือของหมอเวชอยู่ที่นี่ตัวหมอเวชเข้าไปยิงสัตว์ในป่ากนิษฐาน้องสาวของเขาก็พักอยู่ที่นี่เขามาจากกรุงเทพได้1สัปดาห์แล้วทาราชะงักเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าม้าดังแว่วๆมาแต่ไกลเขาเหลือบมองใบหน้าที่เคร่งเครียดของเพื่อนอย่างร้อนใจตำรวจเหรอนายแพทย์เผชิญศัลยกิจพิธานผงกศีรษะรับคำมือทั้งสองของทาราชื้นไปด้วยเหงื่อกัดฟันแน่นพุทธชาติส่งกลิ่นหอมจัดขึ้นและล่องลอยกระจัดกระจายไปด้วยกระแสลมที่พัดวูบวาบไม่ขาดสายดวงจันทร์โผล่พ้นจากการบดบังของกลุ่มเมฆสีขาวปลายถนนด้านโน้นสว่างขึ้นสว่างพอที่จะเห็นกลุ่มม้าที่ปรากฏตัวขึ้นมาความคิดของทาราสับสนเต็มที่เขาเหลือบดูใบหน้าของนายแพทย์เผชิญซึ่งเครียดขึ้นจนเกือบจะเป็นดุดันและคล้ายกับจะตัดสินใจในวินาทีนั้นเองทาราก็จับมือหมอเผชิญเอาไว้แน่นนี่เผชิญเข้าไปในบ้านก่อนบอกกนิษฐาด้วยนอกนั้นฉันจะเป็นธุระจัดการเองนายแพทย์สบตาทาราอย่างเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเขายิ้มอย่างเยือกเย็นเหลือบดูแขนที่ยังชุ่มเลือดของตนแล้วก็เอ่ยเตือนทารามันหมายถึงชีวิตของแกนะทาราช่างเถอะเพื่อชีวิตเด็กก่อนเขาตัดบทแล้วก็ปลดสายบางเหียนจากมือของสหายมาถือไว้ทาราหัวเราะขณะเหยียบบังโกรนแล้วก็เหวี่ยงตัวขึ้นบนหลังม้าชะโงกหน้าลงมาต่ำอย่าเป็นห่วงฉันรู้จักทางทุกสายในตำบลนี้เข้าไปเถอะไปทำหน้าที่ของแกจงหลบอยู่ในบ้านนี้จนกว่าฉันจะกลับมาแกจะได้รับความปลอดภัยทีเดียวเขามองสายตาคู่นั้นประกายตาลุกโชนขึ้นอนุญาตให้ฉันได้รับหน้าที่ที่มีเกียรติชิ้นนี้สักหน่อยเปล่านะฉันไม่ได้หมายถึงชีวิตเด็กนั้นแต่เพียงชีวิตเดียวฉันหมายถึงชีวิตทุกๆชีวิตที่จมอยู่ในปลักของความยากจนข้นแค้นเหล่านั้นอีกด้วยเพื่อนรักฉันรู้ดีนะมั่วชื่อของนายแพทย์เผชิญสัญญกิจพิธานนั้นเป็นความหวังและความภาคภูมิใจของทุกชีวิตที่เต็มไปด้วยความยากแค้นและอยู่ภายใต้ภาระที่หนักจนบ่าลู่โดยปราศจากสิ่งตอบแทนนั้นเพียงไรแม้ว่าในขณะนี้แกจะถูกอำนาจของกฎหมายซึ่งถูกยืมมาใช้อย่างผิดติดตามตัวอยู่ก็ตามเข้าไปเถอะเพื่อนรักฉันอาจจะตายก็ได้แต่นั่นไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าแกควรจะต้องอยู่และอยู่เพื่อคนไทยทุกคน
ทาราดึงบังเหียนม้ากระตุ้นให้ออกวิ่งเสียงตะโกนจากฝ่ายติดตามดังขึ้นพร้อมกับเสียงปืนชายหนุ่มหัวเราะอยู่ในใจเขาพึมพำออกมาว่าตามมาเลยไอ้พวกสมุนมาที่จอกการติดตามที่เต็มไปด้วยความกระเฮี้ยนกระหือรือและความกระหายเลือดบนเส้นทางขาวพร่าจากแสงเดือนแรมบนฟ้าสูงซึ่งลัดออกไปสู่ท้ายไร่ของเขาเองทาราเหลือบดูคอกหมูซึ่งเงียบกริบและคอกวัวซึ่งควันไฟสีขาวจากกองฟืนที่สุมไว้กำลังล่องลอยอยู่อีกครั้งหนึ่งก่อนที่เขาจะควบม้าเลยไปเขาเพ่งพินิจประหนึ่งว่าจะไว้อาลัยแก่มันกลิ่นเล็บมือนางที่ขึ้นพันอยู่กับรั้วผุๆตรงเพิงตาแช่มปลิวแทรกมาชายหนุ่มสูดกลิ่นนั้นอย่างเต็มที่เขาอดประหลาดใจไม่ได้ว่ากลิ่นเล็บมือนางคืนนี้ช่างหอมหวานผิดกันไกลเหลือเกินจากกลิ่นเล็บมือนางที่เขาเคยได้ก้มลงจุ่มพิษอย่างทนุถนอมตรงดอกเล็กๆของมันที่เสียบอยู่บนเรือนผมของกนิษฐากนิษฐาจะนึกอย่างไรนะแล้วหมอเชิญล่ะทาราอดคิดไม่ได้ถนนนั้นสว่างขึ้นเมื่อก้อนเมฆสีขาวกระจัดกระจายไปสิ้นเหลือเพียงดวงจันทร์ที่ลอยโดดเด่นอยู่ท่ามกลางฟ้าสีน้ำเงินเข้มทาราเริ่มรู้สึกถึงอันตรายในการควบม้าหนีในเส้นทางที่โล่งแจ้งเช่นนี้อย่างน้อยเขาก็ได้กลายเป็นเป้ากระสุนที่เด่นชัดขึ้นและที่มากกว่านั้นม้าที่เขาควบอยู่เริ่มมีเหงื่อโทรมตัวและหายใจหอบแน่นอนความเหน็ดเหนื่อยของมันย่อมหมายถึงฝีเท้าที่ตกลงทาราขบกรามแน่นเมื่อได้ยินเสียงกระสุนปืนดังลั่นขึ้นอีกหลายนัดจากฝ่ายติดตามกระสุนเหล่านั้นไม่ใช่การยิงเพื่อขู่ขวัญแต่มันต้องการชีวิตของผู้ที่กำลังถูกล่าแขนซ้ายที่โชกชุ่มด้วยเลือดของหมอเผชิญยังติดตาอยู่จนบัดนี้ทารายิ้มอย่างดุดันเพื่อเพื่อนรักเพื่อนตาแดงและเพื่อคนไทยที่มีชีวิตอยู่กับความยากจนข้นแค้นโดยปราศจากผู้เหลียวแลเรายินดีแม้ตัวเองจะต้องตายก็ตามเขาปาดเหงื่อที่เหนือริมฝีปากครั้งหนึ่งเขารู้ดีว่าอะไรเป็นสาเหตุของการถูกตามล่าชีวิตครั้งนี้ของหมอเผชิญแน่นอนนายแพทย์เผชิญศัลยกิจพิธานจะมีที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยมิได้เลยเว้นเสียแต่ว่าเขาจะหมดลมหายใจไปแล้วตราบใดที่คำว่าคอมมิวนิสต์ยังคงสภาพเป็นน้ำโสโครกสีดำในทัศนะของผู้ทรงอิทธิพลกลุ่มหนึ่งผู้มีความภูมิใจอยู่เสมอที่จะสาดมันไปยังฝ่ายที่มีความคิดเห็นตรงข้ามในขณะที่ต้องการจะปัดฝ่ายนั้นให้ปลิวหวือพ้นจากวงงานของตัวเช่นในขณะนี้ทารายังจำข่าวพาดหัวของหนังสือพิมพ์เมื่อปลายกุมภา92ได้อย่างชัดเจนการจับกุมกวาดล้างครั้งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นในขณะนั้นนักการเมืองคนสำคัญสำคัญหลายคนดับชีวิตไปด้วยอาการที่น่าอเนจอนาถการสั่งจับยังดำเนินอยู่และในจำนวนนั้นมีชื่อนายแพทย์เผชิญศัลยกิจพิธานรวมอยู่ด้วยคนหนึ่งทาราจำได้ว่าเขาไม่ได้แปลกใจจนนิดเดียวต่อข่าวนั้นตราบใดที่เมืองไทยยังถูกยึดครองด้วยกลุ่มความคิดที่ว่าสภาพของมันอยู่ในฐานะที่ดีอยู่แล้วไม่ควรจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มากนักและกลุ่มชนใดที่มีความคิดเห็นผิดแผกไปจากนี้จะต้องถูกกวาดล้างให้หมดเสมอไปทารารู้ดีชื่อนายแพทย์เผชิญศัลยกิจพิธานจะต้องปรากฏอยู่เสมอในจำนวนผู้ที่จะต้องถูกกวาดล้างเหล่านั้นเขาเชื่อเหลือเกินว่าความคิดของตนไม่ผิดที่จะเชื่อต่อไปอีกนายแพทย์เผชิญแตกต่างไปไกลกับสหายร่วมอาชีพเดียวกันกับเขาไม่แต่เพียงในขณะนี้แม้ระยะเวลาที่เนิ่นนานมาแล้ว
นับตั้งแต่ครั้งที่เขายังเป็นนักเรียนแพทย์ผชนได้แสดงความคิดเห็นหลายประการของเขาออกมาซึ่งความคิดเห็นเหล่านั้นบอกชัดถึงเจตจำนงอันเด็ดเดี่ยวของคนหนุ่มคนหนึ่งคนหนุ่มผู้ปรารถนาจะเห็นสภาพของสังคมมนุษย์ผลจากการเหลื่อมล้ำต่ำสูงของระดับบุคคลแต่ละชั้นอย่างที่มันได้เป็นอยู่และเป็นไปในขณะนี้ของเมืองไทยทาราไม่ลืมดวงตาที่ส่งประกายกล้าของเผชิญแต่ครั้งที่ยังเป็นนักเรียนแพทย์อยู่ในการสนทนากันครั้งหนึ่งได้เลยเผชิญดีดบุหรี่แดงวาบลงในลำน้ำขณะที่จ้องมองใบหน้าของทาราในขณะนั้นเพียงแต่สุนัขตัวหนึ่งในแลบฟิสิโอโลจีซึ่งอย่างมากที่สุดที่มันจะให้ความรู้แก่พวกนักเรียนแพทย์ได้เมื่อผ่าตัดเอาพาราไทรอยด์แกลนของมันออกก็เป็นเพียงอาการคอนวูชันที่มีลักษณะพิเศษของมันเท่านั้นแต่กระนั้นมนุษยธรรมของเราก็หายินยอมที่จะให้มันมีอาการชักกระตุกอย่างนั้นตลอดไปใช่ไหมล่ะเราให้แคลเซียมมันเสมอเพื่อชดเชยกับที่มันต้องสูญเสียไปแม้ว่าแคลเซียมนั้นเราจะต้องได้มาด้วยการใช้เงินจำนวนหนึ่งถึงมันจะเป็นหมาแต่มันก็เป็นชีวิตหนึ่งมนุษยธรรมของพวกแพทย์ได้ฝังใจเช่นนี้ตลอดมาไม่ใช่หรอแล้วทำไมกับชีวิตมนุษย์นับแสนนับล้านที่จมอยู่ในความยากจนข้นแค้นดิ้นรนอยู่ด้วยสภาพที่เต็มไปด้วยทุกข์ทรมานไม่ผิดกับคอนวูชันของสุนัขเพื่อเพียงอย่างเดียวนั่นคือให้ชีวิตได้รอดอยู่ไม่มากกว่านั้นจึงจะต้องถูกทอดทิ้งอยู่เช่นนั้นอย่างที่ถูกทอดทิ้งมาแล้วไม่รู้กี่ศตวรรษต่อกี่ศตวรรษต่อไปอีกไม่มีเงินเสียงจากนานาทำเนียบของเรารัฐบาลดังมาเช่นนี้ทุกครั้งที่มีเสียงเร่งรัดดังขึ้นเพื่อที่จะให้แก้ไขสภาพการเหล่านั้นเสียทีอนิจจาทาราเสียงนั่นไม่ควรที่จะมีเหตุผลพอสำหรับผู้แทนราษฎรที่จะถอยมานั่งทำตาซึมยังเห็นอกเห็นใจอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผู้แทนของราษฎรเรานั้นควรจะก้าวต่อไปรุกต่อไปอีกตะโกนให้ครับสภาทีเดียวว่าคำตอบนั้นมันหมายถึงคำสารภาพที่บอกชัดว่ารัฐบาลอ่อนแอใช่หรือไม่ไร้ความสามารถใช่หรือไม่ดูซ้ายสิและขวาสิไม่ต้องเหลือบไปไกลนะเพียงแค่อังกฤษก็พอแล้วเขาได้เงินมาจากไหนล่ะไม่มีเงินแน่นอนตราบใดที่รัฐบาลได้เทิดทูนชนกลุ่มเล็กกลุ่มหนึ่งไว้เหนือกล้าวไม่กล้าเอื้อมมือไปแตะต้องอุตสาหกรรมใหญ่ๆหลายชนิดทั้งๆที่มันเป็นของคนต่างด้าวมากกว่าคนไทยไม่กล้าแตะต้องที่ดินซึ่งควรจะต้องเป็นของราษฎรส่วนรวมโดยเฉพาะแทนที่จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายทุนกลุ่มหนึ่งอย่างปัจจุบันทั้งที่มีวิธีที่ควรจะทำได้โดยวิธีที่ยุติธรรมแก่ทุกๆฝ่ายอย่างที่รัฐบาลชุดกรรมกรของนายแอดลีย์ทำสำเร็จตราบใดที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมกลไกเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นได้สำเร็จเสียงตะโกนด้านด้านไม่มีเงินอย่างนั้นก็จำเป็นจะต้องได้ยินได้ฟังกันต่อไปอีกและแน่นอนสภาพการของเมืองไทยที่จมดำอยู่ในปลักแห่งความทุกข์ทรมานเกือบค่อนประเทศก็ต้องดำเนินอยู่ต่อไปอีกไม่ผิดกันวิธีการที่เกี่ยวว่าเป็นวิธีการของโซเชียลิสต์นี่นะเผชิญก็โซเชียลิสต์นะสิทำไมรัฐบาลปฏิเสธต่อหลักการโซเชียลิสต์เหรอจำไว้ทาราถ้าเมืองไทยไม่เป็นโซเชียลิสต์เสียวันนี้เมืองไทยจะก้าวไปไกลมากกว่านั้นเสียงปืนดังขึ้นอีกคราวนี้เฉียดใบหูของทาราไปทีเดียวชายหนุ่มขบกรามแน่นสิ่งนี้เองคือสิ่งตอบแทนที่หมอเผชิญได้รับ
ในฐานะที่เป็นบุคคลที่ฝังหัวให้กับอุดมคติที่ไม่ยอมเปลี่ยนของตนความปรารถนาที่จะเห็นคนไทยทั้งประเทศเป็นสุขแต่ได้รับการตอบแทนด้วยกระสุนเลือดและความตายเส้นทางเล็กๆสายหนึ่งปรากฏขึ้นทางซ้ายมือเป็นทางเกวียนที่วกเลียบลำน้ำที่มีตลิ่งสูงชันแล้วก็ลัดเข้าในป่าโปร่งซึ่งปลายทางของมันอยู่ที่ชายแดนทาราชะงักม้าชั่ววินาทีหนึ่งตัดสินใจแยกจากถนนใหญ่ลัดเข้าสู่ทางเกวียนนั่นอีกไปถึงกิโลเมตรเท่านั้นเขาคิดอย่างดูเดือดเส้นทางนี้อาจจะแคบและเลียบลำน้ำสูงชันซึ่งหมายถึงว่าการหลบหลีกการปะทะอย่างจังหน้าจะทำได้ยากเหลือเกินหากฝ่ายที่กำลังติดตามอยู่นั้นจะได้วางแผนการไว้ก่อนและดักกำลังส่วนหนึ่งไว้ตรงปลายเส้นทางนั้นเสียงดูทีอย่างน้อยป่าเหล่านี้ก็อาจจะช่วยให้เรากลายเป็นเป้าที่ไม่ชัดเจนเหมือนเมื่อครู่นี้ได้บ้างม้าของเขาพุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเต็มที่แม้มันจะเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยใบไม้สีแดงเหมือนน้ำครั่งร่วงหล่นลงจากกิ่งที่ยื่นประเกะระกะอยู่ข้างทางไม่หยุดหย่อนลำน้ำสีขาวพร่าเหมือนทานน้ำสีเงินปรากฏขึ้นตรงส่วนโค้งของทางเกวียนสายนั้นและช้าๆนานๆมันจะแวบตะเข็บสีตะกั่วขึ้นมาเหมือนภาพเนรมิตทารายิ้มให้กับตัวเองอย่างเศร้าทำไมนะทุกคนจะไม่คิดบ้างว่าที่ดินและทรัพยากรทุกชนิดของประเทศชาติก็เช่นเดียวกับแม่น้ำสายนี้ที่ได้เกิดมาพร้อมๆกับการอุบัติของโลกแล้วดังนั้นเหตุไฉนจึงถูกยื้อแย่งช่วงชิงไปเป็นกรรมสิทธิ์ของชนหมู่เดียวกลุ่มเดียวแทนที่จะได้ใช้ไปสำหรับประโยชน์ของประชาคมส่วนใหญ่อย่างที่ลำน้ำสายนี้ได้ถูกใช้อยู่และได้ใช้ไปแล้วเช่นนั้นเล่าถูกของแกเผชิญสภาพของเมืองไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปฏิรูปโดยสิ้นเชิงและถูกของแกอีกเผชิญถ้าเมืองไทยไม่เป็นโซเชียลิสต์วันนี้เมืองไทยจะก้าวไปไกลกว่านั้นทาราเร่งม้าหนักขึ้นอีกมันพาทาราละลิ้วไปข้างหน้าเหมือนลูกธนูที่กำลังจะถึงเป้าหมายเสียงลมหวีดหวิวปะทะมาต้องใบหน้าขณะที่เสียงของฝ่ายติดตามดูเหมือนจะห่างไกลออกไปดวงตาของชายหนุ่มโรดไปด้วยความหวังตัวของเขาเหวี่ยงไปนิดเมื่อม้ากำลังวิ่งสู่ทางโค้งและถลาต่อไปคล้ายมีอัตราเร่งแต่ในวินาทีนั้นเองทาราก็เย็นว่าไปทั่วร่างเมื่อมองไปตรงหน้าเห็นบุรุษสามนายในเครื่องแบบบนหลังม้ายืนเรียงเป็นหน้ากระดานขวางหน้าอยู่บุคคลเหล่านั้นประทับสเตนขึ้นกับบาร์รอเขาอยู่แล้วอย่างเยือกเย็นแสงวาบวับของลำกล้องปรากฏขึ้นในขณะที่นิ้วชี้ของแต่ละคนเอื้อมไปแตะไกลและลั่นกระสุนพรั่งพรูออกไปสู่เป้าที่ทลาเข้ามาเหมือนกระต่ายที่กำลังวิ่งเข้าสู่แร้วของนายพรานไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงอุทานทั้งคนและม้าซึ่งปะทะกับกระสุนและแรงสาดของดินปืนลอยละลิ้วตกลงไปจากตลิ่งสูงชันสู่แม่น้ำเหมือนธุลีชิ้นหนึ่งซึ่งถูกกว้านด้วยแรงลมแต่มหัศจรรย์เหนืออื่นใดทั้งสิ้นชั่วขณะที่ทุกคนได้ยินเสียงร่างนั้นกระทบพื้นน้ำทุกคนก็ได้ยินเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวดังขึ้นครั้งหนึ่งเผชิญแผ่นดินไทยผืนนี้ฝากไว้ด้วยแสงจันทร์ทอรัศมีลงมาเหนือผืนน้ำ
แสงของมันเศร้าและครึมเหมือนจะพลอยกำสดไปด้วยกับชีวิตหนึ่งซึ่งได้จบลงอย่างน่าสมเพชแต่ก็ทรนงยิ่งณที่นั้นพิมพ์ครั้งแรกในอักษรสารพฤษภาคม2493สุภาสิริมานนท์บรรณาธิการออกมาจากป่าและความกดดันนี่คือเรื่องสั้นบนผืนดินไทยนะคะก็เป็นอีกแนวหนึ่งของออุดากรยังได้เห็นแนวคิดเกี่ยวกับการบ้านการเมืองของยุคนั้นด้วยนะพี่ก็ไม่ต่างอะไรกันเลยนะใช่ครับโดยโครงหลักๆ ก็จะวนๆประมาณนี้เหมือนเดิมคล้ายๆเดิมเพียงแต่ว่ารายละเอียดของแต่ละฝ่ายอาจจะต่างกันไปบ้างครับความรุนแรงอาจจะต่างไปบ้างแต่โดยรวมๆนี่อ่านแล้วแบบคุ้นๆมากเลยคุ้นมากครับพี่เพิ่งผ่านมาไม่ใช่ผ่านมาสิก็ยังอยู่กับเราก็ยังอยู่ก็ยังอยู่แนวความคิดนี้ก็ยังอยู่นะคะนี่เป็นเหตุการณ์ก่อนปี2493นะคะคือเป็นเหตุการณ์ในช่วงนั้นต้องไปก่อนแล้วค่ะเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะคะของห้องสมุดหลังใหม่พบกันในตอนต่อไปค่ะกับเรื่องสั้นของออุดากรนะคะคาร์ล มาร์กซ์กลิ่นดินปืนและนันทิยาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ